ป็นเคสที่จะมีปัญหาเวลาไปแคสงานแล้วจะมีปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบเนียนซึ่งพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาที่ยากเลยนะครับเพราะว่าน้องเขาจะมีปัญหาหลุมสิวหลุมสิวนี่น่าจะเกิดจากการแกะการแคะหลุมสิวพวกนี้เป็นหลุมสิวจิกหลุมสิวจิกเนี่ยถือว่าเป็นหลุมสิวที่จะบอกว่ารักษายากก็ได้หรือรักษาง่ายก็ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็การแก้ไขนะครับปกติหลุมสิวเนี่ยเราจะมีการรักษาหลักๆก็คือว่าคือทำให้ตื้นกับทำให้เต็มอย่างลักษณะของการแต้มกดเข้มข้นพวกนี้เนี่ยนะครับในหลุมจิกเพื่อให้กดตัวนี้ไปทำให้ผังผืดที่เกาะอยู่บริเวณของหลุมจิกเนี่ยอ่อนตัวลงแล้วหลุดลอกออกเราได้มีการแต้มหลุมจิกเล็กๆพวกนี้ด้วยกดเข้มข้นเพื่อให้เป็นละลายผังผืดที่เกาะอยู่บริเวณใต้หลุมสิวนะครับก่อนอื่นเราก็มักจะแต้มก่อนในพวกหลุมสิวพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอลอกออกพอเนื้อผิวตื้นขึ้นหรือซอฟลงเราถึงจะยิงกระตุ้นเพื่อให้เนื้อขึ้นมาเต็มใหม่ด้วยการยิงเลเซอร์ไฟสแกนในบางเคสที่หลุมสิวมีขนาดใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องทำซับซิชันเพื่อตัดทั้งผืนด้วยใบมีดหรือเข็มโนก่ออีกทีนึงนะครับส่วนวิธีการทำให้เต็มในเคสนี้ผมก็จะใช้การยิงด้วยเลเซอร์ไฟสแกนเพราะเราเชื่อว่าเลเซอร์ไฟสแกนการปล่อยลำแสงเล็กๆเนี่ยจะช่วยทำให้ผังผืดที่เกาะอยู่ในหลุมสิวจิกเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะคลายตัวได้และกระตุ้นคอลลาเจนไปในตัวแต่การรักษาก็ต้องใช้เวลานะครับอาจจะต้องทำหลายครั้งผลข้างเคียงก็อาจจะมีปัญหาหน้าแดงหรือชมพูอยู่ประมาณ 2-3 วันซึ่งจะดีกว่าเลเซอร์รุ่นเก่าๆที่จะต้องพักฟื้นนานกว่านี้นะครับ